ึ้นมาแฟนมวยมองว่าโอกาสชนะค่อนข้างน้อยใช่ค่ะ 3-1 4-1 เป็นรองเสียเปรียบแล้วเกิดอะไรขึ้นครับซาโตนัทถึงพลิกเกมกลับมาเอาชนะได้แบบนี้ครับรู้สึกยังไงบ้างครับกับกระแสตอบรับจากแฟนมวยที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวครับเด่นมันมีไม่สนซ้ายไปก่อนว่าฉลามจับจะขยันเอาหุ้มหน้าไปหรือเปล่าครับตรงนี้GSV Backstage เกาะติดหลังเวทีกับติฟตะคุณมวยอัครพลเงินง้อครับสัปดาห์นี้ครับเรามาอยู่กันที่เขากระดงเซเทเหมือนเดิมครับและอีพีนี้เราจะไปทำความรู้จักครับนางฟ้าวงการมวยครับหัวหน้าค่ายมวยน้องใหม่หน้าสวยคนเดิมครับที่กลับมาทำมวยท่านี้ต้องบอกว่าร้อนแรงมากครับแล้วก็ล่าสุดนะครับเป็นกำลังใจที่ดีของนักชกในสังกัดครับพลิกเกมเอาชนะคู่ต่อสู้ชนิดที่หลายๆคนคาดไม่ถึงแล้วเราก็อยู่กับเขาแล้วครับสวัสดีครับผมซอโดนัทเจ้าของค่ายมวยแม่ย่านางค่ายมวยสันติมวยไทยสันติมวยไทยซอโดนัทแนะนำตัวให้แฟนมวยรู้จักนิดนึงครับผมค่ะสวัสดีค่ะก็ซอโดนัทนะคะเป็นหัวหน้าค่ายมวยสันติมวยไทยค่ะครับอย่างที่ทราบกันดีวงการมวยตั้งฉายาให้เป็นนางฟ้ามวยไทยอันนี้ทราบอยู่ใช่ไหมครับรู้สึกยังไงบ้างครับกับฉายานี้คืออาจจะมาจากที่เราเคยทำงานเป็นแอร์โฮสเตสครับการที่เป็นแอร์โฮสเตสคนก็จะเรียกกันว่านางฟ้านางฟ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยเรียกติดๆกันมาประมาณนั้นค่ะแล้วพอเข้าสู่วงการมวยซอโดนัทรู้สึกยังไงบ้างครับกับกระแสตอบรับจากแฟนมวยที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวครับค่ะทีแรกเนี่ยก็ได้ยินอะไรที่แบบอาจจะทำให้เราแบบบั่นทอนจิตใจบ้างอะไรนิดหน่อยเป็นแบบเหมือนเป็นสิ่งที่ทำให้เราเข้มแข็งมากขึ้นทุกวันทุกวันนะคะก็แต่ว่าเราก็ได้ทำผลงานที่ค่อนข้างที่จะพิสูจน์ให้แฟนมวยได้เห็นนะคะว่าเราก็สามารถก้าวข้ามผ่านสิ่งพวกนั้นมาได้ค่ะพี่ตีครับย้อนไปบนเวทีเมื่อสักครู่นี้ครับนักชกในสังกัดเด่นมณีขึ้นมาแฟนมวยมองว่าโอกาสชนะค่อนข้างน้อยใช่ค่ะ 3-1 4-1 เป็นรองเสียเปรียบแล้วเกิดอะไรขึ้นครับซาโดนัทถึงพลิกเกมกลับมาเอาชนะได้แบบนี้ครับค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าพี่เลี้ยงด้วยค่ะถึงแม้ว่าจะไม่ได้เข้าไปที่มุมคือเขาให้เข้าได้แค่2คนแต่ว่าพี่เลี้ยงที่อยู่ตรงมุมเนี่ยคือตะโกนกันขาดใจคือสอนมวยแก้เกมกันอย่างแบบทุกยกเลยค่ะคือสั่งให้เดินอย่างเดียวเลยค่ะก็เลยได้พลิกกลับมาได้ค่ะด้วยความที่น้องเขาทำตามแผนด้วยเชื่อความทีมงานด้วยใช่ค่ะอยากจะรู้ครับว่าซอโดนัทสวยๆแบบนี้เวลาทำมวยเนี่ยต้องอยู่กับผู้ชายโดนคนในวงการมวยเขาเรียกว่าแทะลงบ้างไหมครับในมุมของด้านลบอะครับซอค่ะก็มีบ้างค่ะบางคนก็ให้ความช่วยเหลือให้คำปรึกษาเพราะว่าเราถือว่ายังเป็นค่ายมวยน้องใหม่อยู่ค่ะก็ถือว่าดีค่ะผู้ใหญ่เอ็นดูแต่บางคนก็นิดนึงก็แบบเขามาแบบนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะก็เราก็พยายามหลีกเลี่ยงค่ะพยายามหลีกเลี่ยงก็คือหลีกเลี่ยงไม่สนใจเลื่อนผ่านไปอะไรประมาณนั้นก็พอแล้วประมาณนี้ค่ะคิดยังไงถึงเข้าสู่วงการมวยครับทั้งที่หน้าตาแบบนี้ก็สามารถเข้าสู่วงการบันเทิงได้เลยอ๋อทีแรกก็เป็นแอร์โฮสเตสอยู่ค่ะทีนี้ก็ได้มาทำมวยกับพี่เสถียรนะคะเป็นค่ายมวยเสถียรมวยไทยแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเราจะเน้นลูกค้าชาวต่างชาติก่อนค่ะแล้วตอนนี้เกิดปัญหาโควิดค่ะลูกค้าต่างชาติซึ่ง 80% เลยค่ะของค่ายเราเข้ามาเรียนไม่ได้ทีนี้เราก็มาลองเปลี่ยนดูค่ะก็คือใช้ชื่อสันติมวยไทยแล้วก็ลองเปลี่ยนดูว่าลองมาทำมวยอาชีพบ้างดีไหมประมาณนี้ค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างครับหลังจากเปลี่ยนชื่อแล้วก็มาท่านี้ของสันติมวยไทยครับทีแรกก็กินไข่ตลอดเลยค่ะชกมา 3-4-5 ครั้งก็คือแพ้หมดเลยค่ะแล้วก็ล่าสุดก็เพิ่งมีตักศิลาค่ะที่ตีไข่แตกได้ที่เวทีออตกอนะคะก็อันนั้นก็ถือว่าเป็นชัยชนะครั้งแรกของในนามคำว่าสันติมวยไทยเลยค่ะอ๋ออาชีพ100,000 บาทเพราะว่าเพิ่งเป็นชัยชนะครั้งแรกหลังจากที่ปิ่นใช่ค่ะเป็นสีเสื้อมาก็เป็นที่มาของเงินรางวัลตอนนั้นมีวิธีการดูแลนักมวยยังไงครับเราเป็นผู้หญิงอ่ะปกติทำงานเป็นแอร์โฮสเตสด้านบนก็สบายกว่าการที่จะมาดูแลนักมวยอย่างนี้อยู่แล้วดูแลนักมวยยังไงครับตอนนี้คือเราดูแลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนักมวยของเราจริงๆหรือว่านักมวยที่มาฝากซ้อมนะคะสิ่งแรกเลยเราคือเราให้ใจก่อนครับก็คือรักทุกคนเหมือนพี่เหมือนน้องไม่เคยดุไม่เคยด่าเลยคือบางทีโอเคเรื่องที่ดุด่าเทรนเนอร์อาจจะดุด่าบ้างแต่อย่างน้อยเนี่ยคือโดนัทไม่ใช่คนที่ดุอะค่ะส่วนใหญ่ก็จะดูแลเหมือนพี่เหมือนน้องเลยเป็นไงลูกกินข้าวยังลูกเจ็บไหมอะไรไหมแล้วเต็มที่นะลูกในเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นกำลังใจที่ดีให้เขาแล้วก็สิ่งที่ขาดได้ก็คือของบำรุงอย่างเงี้ยเราบำรุงเต็มที่อาหารการกินสุขภาพโภชนาการเนี่ยดูแลเต็มที่ค่ะครบเครื่องเลยใช่ค่ะใช่มาเชียร์นักมวยแบบติดขอบเวทีแบบนี้ทุกครั้งไหมครับ
ก็ถ้ามีโอกาสก็คือไปทุกครั้งค่ะถ้าเกิดไม่ติดธุระหรืออะไรก็คือมาทุกครั้งไม่พลาดเลยคอยแอคชั่นคอยให้กำลังใจน้องใจแค่ไหนแก้เกมด้วยเมื่อกี้เห็นแก้เกมสั่งน้องใช่คือปกติเนี่ยเราเทรนหมัดมาเราเทรนหมัดมาตอนนี้หมัดเขาไม่ออกเลยใช่ค่ะแต่เข่ามาแทนครับก็ถือว่าเป็นค่ายมวยน้องใหม่ที่มาแรงมากๆแล้วก็ที่แรงกว่าก็คือเจ้าของค่ายอย่างซอโดนัทนะครับก็ลดความอ้วนก่อนนะถามนิดนึงครับว่าตั้งแต่เข้าวงการมวยเนี่ยมีคนวงการมวยหนุ่มๆมาจีบบ้างไหมครับก็มีบ้างค่ะมีบ้างนิดหน่อยค่ะนิดหน่อยค่ะมีแบ่งใจให้ใครไหมครับคนวงการมวยที่มาจีบยังค่ะยังใช่ไหมครับตอนนี้โสดค่ะเอาละครับก็อย่าลืมรอติดตามผลงานของสันติมวยไทยซอโดนัทค่ายมวยสันติมวยไทยอยู่ตรงไหนครับตอนนี้เป็นค่ายมวยแบบไหนอะไรยังไงครับอีกนิดนึงครับบอกแฟนมวยหน่อยค่ะค่ายมวยสันติมวยไทยนะคะอยู่ที่ซอยรามคำแหง88นะคะก็เปิดสอนสำหรับบุคคลทั่วไปด้วยค่ะทั้งคนไทยต่างชาตินะคะแล้วก็ทำมวยอาชีพด้วยค่ะใครที่สนใจอยากมาออกกำลังกายนะคะก็เรียนเชิญที่ค่ายมวยสันติมวยไทยค่ะสุดซอยรามคำแหง88นะคะขอบคุณมากค่ะครับก็ขอบคุณซอโดนัทมากๆครับผมครับครับนี่แหละครับ GSV Backstage เกาะติดหลังเวทีครับกับซอโดนัทนางฟ้ามวยไทยครับฝากติดตามผลงานค่ายมวยน้องใหม่อย่างสันติมวยไทยครับผลงานน้องมวยก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับหัวหน้าค่ายทุ่มเทเป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรงที่สำคัญสวยยังกับนางฟ้าเลยครับอีพีนี้ครับติ๊บสกุลมวยคงต้องลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับเพจ Facebook GSV และช่อง YouTube GSV Channel ครับช่องที่จะโปรโมทวงการมวยลาไปก่อนสวัสดีครับ Thank you.